ท่านผู้ชมคะช่วงนี้มีเด็กอาชีวะยกพวกตีกันเยอะนะคะแล้วก็หลายๆกรณีเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมหวาดกลัวยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เยอะปรากฏว่าวันนี้มีไอเดียจากคุณอนุทินค่ะรองนายกและมท.1ซึ่งกำกับดูแลงานด้านการศึกษาของรัฐบาลทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ค่ะบอกว่ามีแนวคิดจะรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์จริยธรรมและหน้าที่พลเมืองเอามาปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆจะได้แก้ปัญหายกพวกตีกันค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะวันนี้เนี่ยมีการประชุมกับทางกระทรวงอว.ก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งกระทรวงอว.เนี่ยกำกับดูแลนะคะเกี่ยวกับพวกเด็กนักเรียนอาชีวะคุณอนุทินก็บอกว่าไปคุยกันมาละก็พูดคุยกันว่าทุกวันนี้มันมีหลายวิชานะที่ถูกจำแนกออกไปเช่นประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษาก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีนะให้นักเรียนนักศึกษาเรามีระเบียบวินัยมากขึ้นรัฐมนตรีศึกษาธิการซึ่งก็อยู่ในค่ายภูมิใจไทยเช่นกันนะคะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบก็คิดว่าควรจะเอาวิชาเหล่านี้กลับเข้ามาในหลักสูตรปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมให้เด็กภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความรักความสามัคคีนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงมันมีวิชาหลายวิชานะครับที่ตอนหลังๆถูกจำแนกออกไปกับเช่นวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าท่านคิดว่าวิชาเหล่านี้ควรจะต้องนำกลับเข้ามาอยู่ในหลักสูตรนะครับปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่อยู่ชั้นประถมขึ้นมาเลยเหมือนสมัยพวกเราเรียนเราก็มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเราประเทศไทยเราผ่านอะไรมาบ้างเราต้องหวงแหนต้องรักษานะครับแล้วก็ต้องมีความรักความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคงขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะก็รับลูกเลยยอมรับว่ามีการคุยกันในพรรคภูมิใจไทยแล้วเรื่องนี้เรื่องจะรื้อฟื้นวิชาจริยธรรมประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเนี่ยค่ะแล้ววันศุกร์นี้17พฤศจิกายนพรรคภูมิใจไทยจะแถลงผลงาน4กระทรวงที่ดูแลอยู่ก็จะมีการแถลงเรื่องนี้ด้วยส่วนในโครงการเราว่านอกจากเรื่องสถาบันแล้วก็ยังเรื่องของเข้ากับสังคมที่อยากจะมีตัวตนแต่คิดว่าในบางสิ่งเพื่อจะทำให้ตัวเองอะไรครับเป็นที่ยอมรับก็ต้องหากิจกรรมทำนโยบายเหล่านี้ก็มีอย่างเมื่อวานรองนายกอนุทินบอกว่าจะรื้อฟื้นวิชาจริยธรรมประวัติศาสตร์เอามาแก้ปัญหาเด็กตีกันอันนี้เห็นด้วยไหมฮะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วเราก็พูดคุยในพรรคด้วยนะครับในแนวทางเรื่องประวัติศาสตร์เดี๋ยววันศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของคนไทยหลังจากที่ทางรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการรับลูกทางคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเซาพรรคก้าวไกลก็แชร์ข่าวนี้แล้วเขียนว่าจริยธรรมสอนกันไม่ได้มีแต่ต้องทำเป็นตัวอย่างประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยตีกันตั้งแต่สุโขทัยยันกรุงเทพไม่ตีกันเองก็ตีเพื่อนข้างๆศึกษาธิการเอาเวลาไปปรับปรุงหลักสูตรไปดีลกับเอกชนหางานสร้างหลักประกันให้เด็กๆดีกว่าครับนี่ค่ะวันเมื่อวานนี้ผบ.ตร.เรียกว่าอะไรนะองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กใช่ครับอันนี้แนวทางของทางกระทรวงของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลงานศึกษาธิการเขาโอ้โหคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยนะฮะ